สุดท้ายการปิดประเทศคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อตัวเลขคนติดเชื้อเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นทำลายสถิติเป็นรายวันและยังมีทีท่าตัวเลขจะพุ่งไม่หยุดจากหลักพันเป็นหลักหมื่นเพียงแต่ว่าสบค.จะเลือกปิดทั้งประเทศหรือปิดเป็นบางจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนถือเป็นความผิดพลาดการบริหารจัดการของลุงตู่ที่นั่งหัวโต๊ะบัญชาการแก้ไขเองมาตั้งแต่ต้นเห็นได้จากตัวเลขล่าสุดคนติดเชื้อโควิดทั้งประเทศทะลุเลยกว่า 300,000 รายตายกว่า 2,500 คนเฉพาะ7วันแรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาติดเชื้อพุ่งขึ้นไปสูงถึง 40,000 กว่ารายตาย300กว่าคนรวมทั้งมีตัวเลขคนอาการหนักและต้องใช้เครื่องออกซิเจนสูงขึ้นทำสถิติทุกวันจนกระทั่งนายแพทย์อุดมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมายอมรับว่าประเทศไทยเข้าสู่การระบาดรอบที่4แล้วมาตรการที่รัฐต้องเร่งดำเนินการคือปิดประเทศเป็นการชั่วคราวทุกคนต้องหยุดเดินห้างเดินตลาดต้องทำงานที่บ้านอย่างต่ำ 75%ในขณะเดียวกันมีกลุ่มหมอต่างๆรวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาที่จะเอาชนะเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์ที่มีความรุนแรงอย่างเดลต้าได้ให้เร็วที่สุดเรื่องปิดประเทศเป็นสิ่งที่ลุงตู่พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดมองด้านเดียวกลัวกระทบต่อภาครวมเศรษฐกิจกลับเคยถามกลางวงนักข่าวว่าการปิดประเทศเจ็บแล้วจบไหมแต่วันนี้บังคับเดินที่ต้องปิดเมืองเป็นบางจังหวัดต้องถามลุงตู่กับว่าวันนี้คนทั้งประเทศเจ็บแล้วเจ็บอีกกับการบริหารงานของลุงตู่แล้วพร้อมลาออกให้คนดีมีฝีมือขึ้นมาบริหารแทนได้หรือยังครับชัดเลยสิงห์เชิงดอย